วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ฮ่องกงมาเก๊ากันซึ่งจริงๆแล้วเราจะได้ไปจูไห่เซินเจิ้นด้วยแต่ตอนนั้นทางเขตแดนเขาปิดก็เลยไม่ได้ไปสุดท้ายเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไม่ได้เที่ยวในฮ่องกงเพิ่มอีกวันนั่นเองเดี๋ยวค่ะเที่ยวอีกแล้วค่ะเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้และเราก็มาเติมพลังกันที่ S&P ที่สุวรรณภูมิก่อนที่จะเช็คอินนะคะก็ตามภาพเลยอร่อยอีกไม่ทันแล้วก่อนแล้วก็เจอนางแรดดาไปเที่ยวกันไอ้เดิมก็ไปฮัลโหลแม่เจี๊ยบโอเควิ่งค่ะเร็วค่ะเพื่อนเร็วค่ะระวังตรงนี้ถ้าเกิดอีทรานสเฟอร์อิมิเกรชั่นพี่ปุ้ยเล่นใหม่ถึงแลนส์แอมกูบอกว่าอย่าไปยอมไม่ได้ยินกูอีกนู่นถ่ายนี่สวยนี่อัดวิดีโออยู่เห็นไหมครับสนามบินเช็คล็อกของแกขณะนี้เจ็ดโมงกับครึ่งพอดีเลยวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันที่11เดือนสิงหาคม2516คนเดียวย่างกูพูดได้พอนะคะถึงแล้วค่ะจากว่าสนามบินฮ่องกงนะคะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องนั่งรถไฟใต้ดินของเขาเองนั่นแหละจากเทอร์มินอล1ไปอีกเทอร์มินอล1เพื่อที่จะไปรับกระเป๋าของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เนี่ยเดินทางมาถึงอีกเทอร์มินอล1แล้วโดยทริปนี้นะคะเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด6วัน3คืนซึ่งก็คือเราออกเดินทางจากบ้านกันตอน4ทุ่มของวันที่10ใช่ไหมปี2559หรือ2016เพื่อไปเตรียมตัวรอที่สนามบินสุวรรณภูมิตามต้นคลิปเลยค่ะแล้วเครื่องออกเดินทางประมาณตอน 3:30 เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีความง่วงสูงมากแล้วก็เนี่ยมาถึงกับวันที่11สิงหาคมเพราะฉะนั้นทริปนี้คือเราได้เที่ยวจริงๆก็คือวันที่11ถึง14สิงหานั่นเองก็ตอนนี้นะคะกำลังขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อที่จะไปเจอตม.ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปรับกระเป๋าเดินทางกันค่ะและที่แรกที่เรามาเที่ยวกันสำหรับฮ่องกงนั่นก็คือกระเช้านองปิง360องศานั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่เรามาขึ้นกระเช้ากันเพื่อที่จะไปกราบไหว้สักการะพระใหญ่โปหลินโดยตัวกระเช้าลอยฟ้าเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่2แบบนะคะก็จะมีแบบสแตนดาร์ดนั่นก็คือแบบธรรมดาเลยก็คือด้านพื้นน่ะข้างล่างอ่ะจะไม่ได้ใสกับที่แบบว่าอีกอย่างนึงก็คือเป็นแบบคริสตัลคือมันจะใสไปหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่สแตนดาร์ดก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคริสตัลก็คือจะแพงขึ้นมาหน่อยตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังเดินเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้ากันก็จะเห็นว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราไปเช้าด้วยแหละแต่ที่น่าเสียดายนั่นก็คือฝนตกจ้าก็เลยจะหมดบุญในการเที่ยวนิดนึงถ่ายรูปไม่สวยWe'll be right back.
ปิงน้องปิงค่ะแปลว่าไทยใหญ่นะคะชมตอนนี้เวลากี่โมงนะ10:15 น.เออไอ้หัวหน้าภาคที่พูดก็คือตอนนี้เป็นไรเป็นไงซะ10:15สับเดบสับฟันจงอ๋อชิงช่อ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 งแล้วภาษาจีนกลางสี่点四五分แล้วภาษาฮกเกี้ยนล่ะจับเทียบจับหัวคนชินดูมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกอ่ะแม่อ่ะแกสี่点四五分อะไรอีกไหมอะไรสับติมสับหมูปั้นอันนี้ภาษาอะไรภาษาอะไรฮะภาษาอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กวงสายกวงสายมีด้วยเหรอมีดิมันต้นกวงสายใหญ่นะแล้วมีอะไรอีกเต้าจิ๋วมาเต้าจิ๋วสับเยี่ยมสับหมูเดี๋ยวจับชายฮัลโหลเพื่อนรุ่นพี่ซอยกันเลยเรียนง่ายดีเลยถ้าสมมติเราไปเองก็ต้องทำแต่ปลาตัวก็ตุกตุกต้องไม่ได้อยู่ตรงชิ้นนี้ฮะนี่นะครับนั่งมาตุ้งอยากให้อันนี่เลยก็จะต้องทำเป็นวิดีโอฮะต้องมีวิดีโอนี่ไงผมทะเลเนี่ยใช่สนามบินผมทะเลขึ้นมาใช่ครับข้างล่างคือสนามบินนะครับเช็คลกกครับก็อีกหน่อยภูเขาก็จะหมดนะฮะไม่มีหมดค่ะภูเขาภูเขาไม่ทำลายภูเขาไม่ทำลายคนมันมากขึ้นเนี่ยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่ภูเขาและทะเลส่วนใหญ่ก็จะโถมทะเลค่ะเขาจะไม่ทำลายภูเขาจะอนุรักษ์ภูเขาถูกและตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาบนกระเช้ากันเรียบร้อยแล้วหลังจากรอคิวมาได้ประมาณนึงเลยก็จะเห็นเนี่ยฝนตกแต่ก็ถือว่าสวยไปแบบนึงนะจะเห็นวิวข้างทางไม่สีก็หมองข้างล่างสวยมากแบบเขียวชอุ่มแล้วก็แบบเมฆหมอกอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นอะไรที่แบบเออฟินจริงอ่ะก็นี่ก็คือเก็บภาพรัวๆไปเลยจ้าระยะทางที่เรานั่งกระเช้านะคะเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด 20-25 นาทีได้เพราะฉะนั้นทางค่อนข้างที่จะไกลอันนี้เป็นสเตชันหนึ่งนะคะที่เหมือนกับเป็นจุดพักไม่เชิงจุดพักก็คือเป็นจุดกึ่งกลางนั่นแหละแล้วเราก็มาต่อวิ่งต่อยาวๆเลยตอนแรกเรารู้ว่าเมื่อกี้เราต้องลงเมื่อกี้ใช่ปะแต่ไม่ใช่อันนี้ก็คือผ่านไปเลยเป็นถนนนอกจากนั้นถ้าเกิดทางกระเช้าอ่ะปิดปรับปรุงหรือว่าลมแรงเกินไปเขาก็จะไม่มีการนั่งกระเช้านะคะก็จะให้นักท่องเที่ยวนั่งรถบัสไปแทนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูอากาศดีๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครไปแล้วก็ขอแนะนำเลยว่าต้องนั่งกระเช้าเพราะแบบมันเป็นอะไรที่ต้องจริงๆเพราะว่าสวยมากเก้าองค์อ่ะโอ้ยไกลมากใช้แรงเบียดผมยังไม่เคยไปแต่ผมจะไปพิสูจน์อันนะเราเจอกระโดดยูไลนะคะว่าก็คือยืนหนึ่งจุดกึ่งกลางตรงนั้นแล้วก็จะขอเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมือนสโนว์แมนสโนว์บอลฝนตก
พระใหญ่โปหลินที่เรามาเที่ยวกันนั้นเป็นพระพุทธรูปทองสำริดกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในโลกองค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสำริดกว่า200แผ่นเข้าด้วยกันหันพระพักไปทางด้านทะเลจีนใต้และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างอีกทั้งบริเวณโดยรอบก็ยังมีที่ให้ช้อปปิ้งกันด้วยเนื่องจากอากาศไม่เป็นใจเราเลยไม่ได้ขึ้นไปดูองค์พระกับตาแบบใกล้ๆแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้เดินเที่ยวเล่นมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยจะมีคลิปเนาะเอาเสียงแล้วฉันจะกาฉันจะกาฉันจะกาหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ไปเดินตลาดแถวๆกระเช้านั่นแหละก็เป็นตลาดสดเนาะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ห้างซิตี้เกตซึ่งเป็นเอาท์เล็ตภายในห้างก็จะมีพวกแบรนด์ต่างๆให้เลือกซื้อเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวเย็นกันก่อนที่จะตรงไปดูไฟที่ Avenue of Star นะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่จะมาชมดูไฟโดยเขาเรียกว่า A Symphony of Light ซึ่งไฟเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกคืนคือต้องบอกเลยว่าในความคิดอ่ะคิดว่ามันจะสวยกว่านี้แต่ว่าไปดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะโดยส่วนตัวแล้วก็คือจะยืนหลับเพราะว่ามันไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าก็โอเคแหละไปดูบรรยากาศชิลๆแต่ว่าคนตรงนั้นคือจะเยอะมากต้องรีบไปจับจองพื้นที่นะทุกคนก็หลักๆเขาก็จะมีการแสดงมัลติมีเดียตึกบางตึกก็จะเล่นไฟต่างๆแล้วก็ยิงเลเซอร์แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของตรงเนี้ยอ่าววิกตอเรียนั่นก็คือจะมีเรือแล่นก็คือเรือนั้นเราสามารถที่จะบุ๊กกิ้งได้โดยต้องซื้อตั๋วนะคะขึ้นไปบนนั้นก็รู้สึกจะมีข้าวถ่านมั้งใช่จะเป็นเรือสำเภาแบบของจีนเก่าๆหน่อยอะไรงี้เดี๋ยวเขาก็จะขับผ่านสวัสดีเช้าวันที่3ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันแม่ของไทยนั่นเองก็ที่แรกที่เราจะไปกันนั่นก็คือวัดแชกูหมิวคือตรงนี้เลยเป็นวัดชื่อดังซึ่งสิ่งที่เราห้ามพลาดนั่นก็คือกราบไหว้สักการะแล้วก็หมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน4ใบพัดซึ่งแต่ละใบก็จะหมายถึงการเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงโชคลาภและเงินทองเชื่อกันว่าหากหมุนครบ3รอบและตีกลอง3ครั้งก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปและนำพาสิ่งดีเข้ามานั่นเองตอนนี้นะคะเราต้องมาวัดที่ที่แอมนะคะอยากจะมามากที่สุดนะคะตอบความรักค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณหาดลีเพาเวซึ่งเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกงเราก็ได้มากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้าไฉซิงเอี้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สำหรับคนที่มีลูกยากก็สามารถขอพรกับพระสังฆกระจายได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็จะไปข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามครั้งหนึ่งจะมีอายุเพิ่มขึ้นถึง3ปีหรือคนโสดจะเลือกขอคู่หรือขอพรเรื่องความรักจากเทพเจ้าแห่งความรักก็ได้ถัดไปนะคะแล้วก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่ที่วัดหวังต้าเซียนซึ่งเป็นวัดชื่อดังเหมือนกันที่แบบคนจะไปนิยมกราบไหว้ขอพรกันก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปมาเพราะว่าตอนไปวัดเริ่มปิดแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหาข้าวเย็นทานกันแล้วก็เดินเล่นแถวห้างก็จะมีห้างในโรงแรมที่เราพักอยู่บ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นคืนที่ชิลๆละหาข้าวทานหาขนมทานเดินเล่นเดินชมเมืองต่างๆนานาอะไรแบบนี้แอลผู้ชายแอลผู้กูดมอร์นิ่งเช้าวันที่4ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปกันที่มาเก๊าโดยตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถบัสของเราเพื่อไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่นั่นเองจะเห็นได้ว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะสดชื่นแจ่มใสเลยไปถึงมาเก๊าจะเป็นยังไงไปรอดูกันมีคนอิจฉาเ
ี่คนอิจฉาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปมาเก๊ากันค่ะจ้ะเอ๊ะไปเขย่าสล็อตแจ้งตลอดเกียดค่ะแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่บนเรือเฟอร์รี่กันแล้วโดยจะใช้เวลาทั้งหมด 50-60 นาทีในการไปถึงมาเก๊าเพราะว่าระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเท่านั้นเองภายในตัวเฟอร์รี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็นั่งสบายเบาะก็โอเคเลยแล้วก็อีกตามเคยนั่นแหละค่ะทุกคนก็คือฝนดันตกจ้าก็เลยได้ไปดูเจ้าแม่กวนอิมแบบไกลๆจริงๆก็เดินไปนะตากฝนไปแล้วก็มากันที่วิหารเซนต์ปอลที่เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าโอ้โหคนเยอะมากจ้าถัดมานะคะแล้วก็มาอยู่กันที่วัดอาม่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊าภายนอกของบริเวณวัดก็มีความล่มลื่นมากเลยแบบมีผนังที่เขาเพ้นต์ต่างๆนานาอะไรอย่างนี้เนาะสวยจ้าถัดมานะคะแล้วก็มาอยู่กันที่โรงแรมคาสิโนหรูระดับ6ดาว The Venetian มาเก๊านั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการจำลองบรรยากาศของลาสเวกัสเป็นหนึ่งในที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาให้ได้โดยในตัวของโรงแรมนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายกว่า350ร้านแล้วก็ยังมีร้านอาหารต่างๆด้วยก็จะเห็นได้ว่าข้างในเนี่ยสวยงามตามของเรื่องนั่นแหละแล้วก็ส่วนของโซนคาสิโนนะคะก็จะมี4โซนใหญ่ซึ่งเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเรายังอายุไม่ถึง20เราก็เลยยังเข้าไปเล่นไม่ได้แต่ถึงเราอายุ20เราก็ไม่เล่นอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ใช่สายนี้เนาะก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมทาร์ตไข่ที่เห็นคนซื้อเยอะมากทานแล้วก็อร่อยดีเหมือนกันไปลองกันทุกคนเฮ้ยหายไปแล้วพยายามคุมอยู่ป่ะคาสิโนไหมคะคนขายดีบอกต่อด้วยก็จะกินเปล่าหรือฝ่าในไอ้ตันเลยฝ่าสมองค่ะฝ่าเขาแพ้เพ่งสมองเขาตามกับน้ำอะไรสวยงามมากจะเปิดวันที่19เดือนกันยายนนี้เองนะคะเปิดน้ำพุนะคะจะเปิดวันที่22เดือนนี้เองนะคะถ้าท่านได้มาอีกก็มาชมเทคเซลฟี่ย้ำปากค่ะสวัสดีเช้าวันที่5กับทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็ชิวๆกันเลยโดยการไปเดินพวกถนนคนเดินสติมซาจุยแล้วก็พวกห้างฮาร์เบอร์ซิตี้ที่จะมีพวกของแบรนด์เนมต่างๆก็คือเป็นห้างเหมือนพารากอนบ้านเรานั่นแหละแล้วก็พ
ถนนคนเดินมงก๊กก็คือเป็นถนนที่แบบมีแต่ขายแต่รองเท้ากีฬาต่างๆก็อันนี้เราก็นั่งไปดูรถไฟใต้ดินนั่นเองจะเห็นได้ว่าถนนแถวนี้ก็คือคนทุกพ่านมากเพราะว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งอะไรก็ถือว่าเป็นวันชิลๆค่ะก่อนที่จะกลับบ้านอะไรอย่างนี้เมื่อคิดถึงอาหารไทยกันทั้งโต๊ะนะคะอาหารไทยต้องบอกเลยว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นสวรรค์ของนักช้อปประมาณเลยว่าได้เพราะว่าแต่ละข้างทางก็คือของให้ช้อปปิ้งคือเต็มไปหมดเลยอ่ะคือเดินทั้งวันเองก็เดินไม่หมดเพราะมันเยอะมากแล้วใหญ่มากคือเดินแล้วเมื่อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องฟิตร่างกายกันหน่อยเนาะตรงนี้ก็รู้สึกเป็นถนนมีกบมีงที่เป็นร้านรองเท้าก็จะเต็มไปหมดและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกลับประเทศไทยกันแล้วนะทุกคนก็เนี่ยเราอยู่สนามบินก็มาหาข้าวทานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแล้วก็ออกเดินทางประมาณแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเราไม่แน่ใจเรื่องไฟอ่ะว่ากี่โมงแต่ว่าเราก็ไปถึงประเทศไทยประมาณตีสามเพราะฉะนั้นถึงบ้านก็ประมาณตีสี่หน่อยๆละก็สำหรับทริปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าก็สนุกไปอีกแบบนึงก็ถือว่าแฮปปี้อ่ะฮ่องกงเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่ามีอะไรเยอะมากก็หวังว่าจะเห็นประมาณนึงว่าฮ่องกงเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะแล้วก็คืนนี้ต้องไปเรียนละไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายค่ะ